ศาลาปืนใหญ่ตะวันตกตั้งอยู่บนทางลาดระหว่างประตูวาซอมุนและกองบัญชาการตะวันตกเนื่องจากศาลาปืนใหญ่ตะวันตกถูกสร้างขึ้นบนทางลาดมันมีขนาดเล็กกว่าศาลาปืนใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดตั้งบนพื้นเรียบจำนวนปืนใหญ่และหลุมยิงก็ลดลงเช่นกันศาลาปืนใหญ่ตะวันตกมีโครงสร้าง3ชั้นโดยชั้นล่าง2ชั้นมีรูสำหรับยิงปืนใหญ่หรือปืนมีศาลาอยู่ชั้นบนศาลาชั้นบนได้รับการบูรณะแต่ส่วนล่างทำด้วยอิฐเหมือนตอนสร้างครั้งแรกศาลาปืนใหญ่ในภาษาเกาหลีเรียกว่าโกลูเป็นโครงสร้างยื่นออกไปด้านนอกมีศาลาภายในมีปืนใหญ่ติดตั้งเพื่อใช้โจมตีศัตรูด้วยปืนใหญ่หอคอยปืนมีสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นสูงเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้าใกล้กำแพงปราสาทส่วนหนึ่งของกำแพงปราสาทยื่นออกมาด้านนอกเป็นรูปนูนอาคารเหล่านี้ถูกจัดเรียงคล้ายกับป้อมปราการของซูวอนวาซองภายในชั้น3ว่างเปล่าเหมือนกงชิงดอนซูวอนวาซองและปืนใหญ่ก็ซ่อนอยู่ข้างในนี่คือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีศัตรูจากต่างประเทศชั้นล่าง 3-6 ชั้นทำด้วยหินแกรนิตและส่วนบนทำด้วยอิฐมีอาคารไม้สร้างขึ้นที่ชั้นบนมีศาลาปืนใหญ่5แห่งในป้อมซูวอนวาซุงโดยปกติแล้วมาตราส่วนจะเพิ่มขึ้นบนพื้นราบและลดขนาดลงบนทางลาดศาลาปืนใหญ่ของซูวอนวาซุงถูกสร้างขึ้นด้วยขนาดและความสูงที่แตกต่างกันในแต่ละชั้นขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและสภาพโดยรอบศาลาปืนใหญ่ของซูวอนวาซุงสร้างด้วยอิฐเพื่อใช้เป็นสถานที่โจมตีผู้คนด้วยปืนใหญ่หรือปืนใหญ่